้องการให้ประชาชนรับการอ่านมีความรู้เยอะๆครับก็เลยตั้งห้องสมุดนะครับทั่วไปเลยครับไม่ใช่ห้องสมุดอยู่กับที่แห่งเดียวครับอย่างที่เห็นเนี่ยครับนี่เป็นห้องสมุดของท่ารถเมล์นะครับไม่ได้เป็นห้องครับแต่ว่ามีหนังสือให้อ่านมากมายครับแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าภาคใต้ดินฝนตกเยอะครับพอฝนสาดแล้วหนังสือเปียกฉีกได้ขาดได้ขึ้นราได้เสียหายได้ครับทำยังไงดีครับจะซื้อตู้หนังสือก็ไม่มีงบประมาณสุดท้ายครับมันรับฟังประชาชนสิกาวครับคุณนุชนาถนุ้ยขาวไอเดียดีมากครับจะตั้งตู้เย็นความรู้ครับที่เห็นเนี่ยครับเป็นตู้เย็นเก่าขอมาจากร้านรับซ่อมตู้เย็นนะครับอันไหนที่ซ่อมไม่ได้เขาก็ให้มาเรียกแล้วทำเป็นตู้หนังสือครับดูครับใช้เงินนิดเดียวใช้สติปัญญามากหน่อยให้ตู้หนังสือเก็บหนังสือแล้วไม่เปียกเลยครับไม่ร้อนแค่ไหนก็ตามครับช่างคิดและคิดเก่งจริงๆครับแล้วต่อมาไปที่อำเภอโอเช่จังหวัดสุรินทร์ครับที่ต้นฉบับใหญ่ต้นหนึ่งที่อำเภอโอเช่ครับมีว่าติดอยู่มากมายเลยครับหลายคนเห็นแล้วก็สงสัยว่าใครมาเล่นว่าที่นี่แล้วเพราะว่ามาติดต้นไม้ต้นฉบับใหญ่ครับเยอะเหลือเกินคำตอบก็คือไม่ได้มาเล่นครับมาแก้บนครับต้นฉบับใหญ่ต้นนี้ครับอยู่ติดกับกระท่อมราชสังขารฝั่งหลวงปู่สวนครับหลวงปู่สวนนั้นเป็นพระภิกษุชื่อดังครับชาวสุรินทร์ชาวอีสานนับถือศรัทธาเป็นอย่างยิ่งต้นละสังขารที่กระท่อมนี้ครับเมื่อ16ปีที่แล้วด้วยเหตุที่เป็นพระดีที่มีความศรัทธามากครับผู้คนก็เลยมาสักการะมากกันเหลือเกินครับบางคนอยากได้อะไรก็มาบนกับหลวงปู่ครับได้สนใจแล้วครับมาแก้บนด้วยว่าวและไก่ชนถามว่าทำไมต้องเป็นว่าวและไก่ชนคำตอบก็คือสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ครับหลวงปู่สวนนั้นชอบเล่นว่าวครับเพราะว่าไปเรียนแล้วครับหลวงปู่ก็จะเอาสายว่าวและเชือกว่าวเนี่ยครับไปผูกกับต้นจะกบใหญ่ต้นเนี่ยครับเวลาชาวบ้านมาแก้บนก็บนด้วยว่าวแล้วก็ติดต้นจะกบใหญ่สนใจชนหลวงปู่ก็ชอบเลี้ยงครับคนที่มาแก้บนก็มีทั้งไก่เป็นรูปปั้นไก่ฟูนบัสเตอร์ไก่จริงก็มีครับแก้คนยาวแก้หลายบ้านแต่ละอย่างสภาพเคยท่านเนี่ยครับอยากจะเที่ยวต่างประเทศหรือว่าขอได้วีซ่าขอได้สนใจแล้วก็มาแก้บนด้วยใบจริงๆ2ตัวครับวันไหนให้ได้วีซ่าปีหนึ่งก็ประสบความสำเร็จครับเงียบๆครับต้องรู้สุดท้ายไปเป็นคนจากต่างประเทศครับใครที่ไม่ใช่คนท้องถิ่นหรือรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ไกลๆต้องเข้าใจว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ขายขนมจีบเชลาเปาคิดว่าเป็นไอติมห้าวเหมือนคล้ายๆว่าจะส่งอาหารนะสิงคุณแคทยามาสียายต้องมีโลโก้หน่อยกีเทน่าไม่น่าประเด็นอันนั้นเลยมันทำยากโอเค